วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายยูนีดและหนังที่ผมจะมาสปอยล์ฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Dead Rising What Tower เชื้อสยองแผ่พันซอมบี้หนังสยองขวัญแนวซอมบี้ที่สร้างมาจากเกมสุดดังอย่าง Dead Rising เรื่องราวของนักข่าวไฟแรงกับตะก้องสาวคู่ใจที่พวกเขาได้บุกเข้ามาทำข่าวเชื้อไวรัสแพร่ระบาดในเมืองโอเรกอนที่นี่ผู้คนบางส่วนยังไม่ได้ติดเชื้อและเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันที่ชื่อว่าซอมเบรกแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจู่ๆบรรดาผู้คนที่ต่อแถวเข้าคิวรับวัคซีนอยู่นั้นกลับกลายเป็นซอมบี้ไล่ล่าผู้คนเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนีฟช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่เมืองโอเรกอนตอนนี้มีคำสั่งจากประธานาธิบดีให้สั่งเมืองนี้เป็นเขตกักกันของพวกซอมบี้เพราะที่เมืองแห่งนี้มันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่สามารถทำให้คนนั้นกลายเป็นซอมบี้ได้ซึ่งคนที่ไม่ติดเชื้อต่างหนีเอาชีวิตรอดออกจากเมืองนี้และแถมก็มีผู้คนบางส่วนพวกเขาก็ต่างออกปล้นทำลายทรัพย์สินจนได้รับความเสียหายอย่างหนักและก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เป็นผู้รอดชีวิตจากการระบาดในครั้งก่อนและคนกลุ่มนี้บางส่วนพวกเขาก็เริ่มได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อซอมบี้ที่มีชื่อว่าซอมเบรกแต่ในเขตกักกันนี้ก็มีเชสคาร์เตอร์นักข่าวไฟแรงสูงกับตาก้องสาวคู่ใจอย่างจอร์แดนที่พวกเขาได้บุกมาทำข่าวเชื้อไวรัสแพร่ระบาดในเมืองแห่งนี้แต่ในขณะที่เชสกำลังสัมภาษณ์พร้อมกับทำการเก็บภาพที่เมกะโดมอยู่นั้นจู่ๆคนที่เข้ามาทำการรับวัคซีนซอมเบรกนี้พวกเขาก็ดันกลับกลายเป็นซอมบี้พวกมันก็เลยกัดพร้อมกับแพร่เชื้อซอมบี้นี้ออกเป็นวงกว้างทำให้ตอนนี้ผู้คนที่อยู่แถวนั้นต่างตกใจและฝูงชนจำนวนมากต่างพากันหนีตายอย่างจ้าละวันทางด้านจอแดนเธอก็รีบวิ่งกลับมาขึ้นรถและหลังจากที่รอเชสอยู่สักพักจอร์แดนเธอก็ตัดสินใจรีบซิ่งขับออกไปจากที่นี่ทันทีทางด้านเชสเขาจึงต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้นี้ได้และเขาก็ได้เจอกับคริสตันสาวขาโหดที่เธอนั้นกล้าบู๊กับซอมบี้แบบไม่กลัวตายและช่วงเวลาแค่พริบตาจากคนธรรมดาพวกเขาก็กลับกลายเป็นฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่เชสและคริสตันทั้งคู่ก็รีบวิ่งหนีมาตามทางและเขาก็ได้เจอกับแม็กกี้ซึ่งลูกสาวของเธอนั้นถูกซอมบี้กัดพร้อมกับนอนหมดสติอยู่ที่กลางถนนและเนื่องจากแม็กกี้นั้นเธอมีรถทั้งเชสและคริสตันพวกเขาทั้งคู่จึงขอความช่วยเหลือจากเธอและหลังจากขับรถออกมาได้สักพักเชสจึงตัดสินใจส่งข้อมูลภาพและวิดีโอที่เขาถ่ายมาจากศูนย์วัคซีนให้กับสำนักข่าว UBN และเชสก็ได้โฟนอินออกอากาศสดพร้อมกับให้ข้อมูลกับนักข่าวว่ายาซอมเบรกที่เป็นวัคซีนซอมบี้นั้นอาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าเขาเห็นคนที่ฉีดซอมเบรกนี้เข้าไปและกลับกลายเป็นซอมบี้ต่อหน้าต่อตาของเขาแต่ระหว่างทางนั้นแม็กกี้เธอดันขับรถไปชนกับซอมบี้ทำให้รถของเธอนั้นไม่สามารถขับต่อไปได้ทั้ง3คนจึงตัดสินใจรีบวิ่งเข้ามาหลบที่ข้างในร้านขายอุปกรณ์แห่งหนึ่งสาวขาวโหดอย่างคริสตันเธอก็ไม่รอช้าหาอุปกรณ์ที่อยู่ในร้านนี้จับมาดัดแปลงเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้ต่อสู้กับฝูงซอมบี้ทางด้านจอแดนตากล้องสาวหลังจากที่เธอขับรถผ่านจุดกักกันซอมบี้เข้ามาได้สำเร็จแต่ทว่าเธอก็ถูกผู้เจ้าหน้าที่กักตัวไว้เพราะตอนนี้ผู้บังคับบัญชาของกองกำลังทหารและผู้ควบคุมสถานการณ์พวกเขาก็ตัดสินใจประกาศเคอร์ฟิวปิดพื้นที่โดยรอบของเมืองโอเรกอนและพวกเขาก็กำลังจะได้รับคำสั่งให้ส่งเครื่องบินรบบินทิ้งระเบิดแบบปูพรมเพื่อกำจัดและทำลายเชื้อไวรัสนี้ให้สิ้นซากซึ่งจอแดนจะเรียกว่าเธอเป็นผู้โชคดีคนเดียวก็ได้ที่เธอสามารถเข้ามาได้ทันเวลาก่อนที่จะมีประกาศสั่งปิดเมืองส่วนผู้คนที่เหลือที่พวกเขาไม่ติดเชื้อคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาที่ข้างในพื้นที่กำแพงกักกันเชื้อซอมบี้นี้ได้เลยและเท่านั้นยังไม่พอใครที่เข้ามาใกล้กำแพงนี้ก็ยังถูกเจ้าหน้าที่ยิงเรียบทั้งซอมบี้หรือแม้แต่กระทั่งพวกที่ไม่ติดเชื้อพวกเขาก็โดนยิงทิ้งไม่มีเหลือซึ่งตอนนี้สื่อได้ออกมาประกาศว่าไวรัสซอมบี้นี้อาจมีการต่อต้านวัคซีนและแถมยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสหรือผ่านการแพร่กระจายทางอากาศแต่เชสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ว่าที่คุณแจ้งกับประชาชนไปนั้นมันผิดหมดเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่รวมกันกับคนที่ยังมีชีวิตรอดและพวกเขาก็ยังไม่ได้ติดเชื้อซอมบี้แถมยังมีอาการปกติดีทุกอย่าง
เชสยังพูดออกสื่ออีกว่ารัฐบาลมีสิทธิ์อะไรที่จะให้เราตายอยู่ในเมืองนี้แทนที่จะช่วยพวกเราให้กลับเข้าไปที่ปลอดภัยแต่ดันสร้างกำแพงแถมยังปิดไม่ยอมให้พวกเรากลับเข้าไปที่ข้างในนั้นอีกด้วยแถมแฟรงค์เวสผู้ที่เคยต่อสู้เอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ในระลอกแรกได้ยังให้สัมภาษณ์ออกสื่ออีกด้วยว่าก็เพราะตอนนี้รัฐบาลโมจะทำงานหนักสำหรับเรื่องปัญญาอ่อนที่ไม่เป็นเรื่องและเท่านั้นยังไม่พอรัฐบาลรู้ข่าวที่ยังไม่ถูกกรองมาว่ายาวัคซีนนั้นไม่ได้ผลก็ยังจะส่งฝูงบินลบไประเบิดเผาคนพวกนั้นให้ตายทั้งเป็นแหมแฟรงค์นี่ตัวจี๊ดเลยด่ารัฐบาลแสบถึงสวงตัดภาพมาที่คริสตันเนื่องจากเธอเป็นผู้รอดจากการติดเชื้อซอมบี้ในระลอกแรกและเธอก็ยังมีเชื้อแฝงอยู่ในตัวของเธอเมื่อถึงเวลาที่ต้องรับวัคซีนมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นที่อุปกรณ์ข้อมือของเธอจึงทำให้คริสตันจึงต้องทำการฉีดวัคซีนซอมเบกนี้อยู่เรื่อยๆไม่งั้นเธอก็จะกลายเป็นซอมบี้โดยทันทีและในจังหวะนั้นเชสเขาก็รู้ทันทีวันนี้มันไม่ใช่เชื้อซอมบี้ดื้อยาอย่างที่เข้าใจในตอนแรกแล้วเพราะทันทีที่คริสตันฉีดซอมเบกนี้เข้าไปเธอก็กลับมามีอาการปกติทันทีซึ่งคริสตันอาจจะเป็นทางลอดเดียวที่จะยืนยันว่าซอมเบกนี้ยังได้ผลและจะทำให้พวกเขานั้นสามารถรอดตายจากการทิ้งบอมของรัฐบาลได้ภาพก็ตัดไปที่เช้าวันถัดมาตอนนี้พวกกองกำลังทหารของสหรัฐก็ค่อยๆทยอยเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้ามาในเมืองแล้วแถมนายพลไลออนผู้บังคับบัญชากองกำลังทหารนี้ยังให้สัมภาษณ์ออกสื่ออีกด้วยว่าเขากำลังจะดำเนินการถล่มเมืองนี้อีก48ชั่วโมงข้างหน้าแถมตอนนี้ทางด้านคริสตันเธอก็เหลือยาซอมเบกนี้อีกแค่หลอดเดียวเท่านั้นเธอจึงต้องออกไปหาวัคซีนนี้มาเพิ่มก่อนที่เธอนั้นจะกลายเป็นซอมบี้แต่ทว่ามันไม่ได้มีแต่พวกฝูงซอมบี้ที่มีจำนวนมหาศาลเท่านั้นแต่ข้างนอกนี้มันก็ยังมีพวกแก๊งซิ่งที่กำลังออกล่าเหยื่อแถมยังคอยออกปล้นฆ่าจับผู้หญิงมาตอบสนองความใคร่ของพวกมันเชสจึงตัดสินใจโทรหาจอร์แดนเพื่อให้เธอนั้นช่วยหาข้อมูลว่ารัฐบาลเก็บวัคซีนเอาไว้ที่ไหนและทั้ง3คนก็ตัดสินใจที่จะฝ่าฝูงซอมบี้พวกนี้เพื่อออกไปหายาซอมเบกตามพิกัดที่จอร์แดนแจ้งมาและก็ถึงตาเชสที่เขาจะโชว์ลีลาจัดการฆ่าซอมบี้โชว์สาวๆบ้างแล้วแต่ด้วยความเท่ก็มีความโง่ปนอยู่นิดๆแทนที่เขาจะรีบวิ่งหนีพวกมันดันเดินไปที่กลางฝูงซอมบี้และในจังหวะที่เขากำลังกระจนมุมถูกเจ้าซอมบี้ตัวตลกกัดคริสตันเธอก็ขับรถเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาและพวกเขาทั้งหมดก็ขับรถมาถึงโกดังเก็บวัคซีนซอมเบกทั้งหมดจึงตัดสินใจเข้าไปที่ด้านในแต่ทว่าพวกเขาก็เจอกับซอมบี้ตัวหนึ่งถูกล่ามโซ่อยู่และข้างๆซอมบี้ตัวนั้นมันก็มียาของบริษัทวิโนทานวางกองอยู่เป็นจำนวนมหาศาลเชสจึงพูดบอกกับคริสตันว่าผมต้องการให้คุณช่วยคุณต้องลองใช้ยาซอมเบกนี้และพิสูจน์ให้กับทุกๆคนเห็นว่าเชื้อพวกนี้มันไม่ได้ดื้อยาและคริสตันก็ต้องยอมร่วมมือกับเชสเพราะถ้ายังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้วันพรุ่งนี้พวกเขาก็ต้องตายด้วยระเบิดอยู่ดีเชสจึงตัดสินใจตั้งมือถือถ่ายวิดีโอเอาไว้และให้คริสตันทำการฉีดวัคซีนเข้าไปที่ร่างกายของเธอและในที่สุดมันก็ได้ผลเชื้อซอมบี้ที่กำลังจะกำเริบพอได้รับซอมเบกเข้าไปมันก็หายกลับมาปกติทันทีทางด้านแม็กกี้เธอก็เดินเข้ามาที่ด้านในของโกดังพอเธอเห็นประตูบานหนึ่งถูกล็อกเอาไว้ที่ด้านนอกแม็กกี้เธอจึงตัดสินใจเปิดเข้าไปที่ด้านในและเธอก็เห็นฝูงซอมบี้ที่อยู่ข้างในห้องนี้แต่ทว่าในกลุ่มของซอมบี้พวกนี้มันก็มีลูกสาวของเธออยู่ด้วยแม็กกี้จึงตัดสินใจเดินเข้าไปที่ด้านในและด้วยความรักลูกเธอจึงยอมให้ลูกสาวของเธอนั้นกัดและแม็กกี้เธอก็กลายเป็นซอมบี้คนต่อไปตอนนี้พวกซอมบี้ที่ถูกขังเอาไว้ในห้องนี้มันก็ค่อยๆเดินออกมาจนเดินเพ่นพ่านเต็มโกดังนี้ไปหมดจึงทำให้เชสและคริสตันพวกเขาไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ทั้งคู่จึงตัดสินใจนั่งคุยกันและทำการแชร์คลิปที่พวกเขาถ่ายเอาไว้เมื่อกี้นี้ให้กับทุกคนได้เห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสดื้อยาและหลังจากที่เชสแชร์คลิปออกไปจอร์แดนเธอก็โทรเข้ามาหาเขาพร้อมกับพูดบอกกับเชสว่าพวกนายต้องอดทนรอหน่อยนะตอนนี้ทางผู้ใหญ่ในรัฐบาลกำลังประชุมหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แต่ทางด้านเชสเขาก็เริ่มรู้สึกหมดหวังและพูดตอบกลับเพื่อนของเขาไปว่าฉันขอบคุณสำหรับเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาและเขาก็ตัดสายเธอทิ้งไปและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีพวกแก๊งซิ่งขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ด้านในโกดังและพวกซอมบี้พวกนี้พวกมันก็ค่อยๆเดินเซตัวเอียงมุ่งหน้าไปที่พวกแก๊งซิ่ง
ซึ่งพวกแก๊งซิ่งพวกนี้มันก็มีอาวุธครบมือที่สามารถจัดการกับพวกซอมบี้นี้ได้ทันทีและในที่สุดทางด้านเชสและคริสตันพวกเขาทั้งคู่ก็ถูกพวกแก๊งซิ่งนี้จับตัวได้ทางด้านเชสเขาก็ถูกจับมามัดไว้ที่รถโฟล์คลิฟที่มีถังแก๊สวางเอาไว้อยู่ที่ข้างหลังรถพวกมันกะใช้เขาเป็นเหยื่อล่อพวกซอมบี้แต่ทว่าในขณะที่เขาพยายามช่วยตัวเองให้รอดจากพวกซอมบี้อยู่นั้นเชือกที่มัดมือของเขาไว้มันก็หลุดออกมาเชสจึงรีบวิ่งหนีออกมาก่อนที่ถังแก๊สนั้นมันจะระเบิดภาพตัดมาที่จอแดนหลังจากที่เธอพยายามวิ่งเต้นช่วยเชสเพื่อนของเธออยู่นั้นในที่สุดก็ได้ผลสรุปออกมาว่าน่าจะเป็นเพราะยาวัคซีนขององค์กรไฟซ่านั้นไม่มีคุณภาพแถมในพลเขาก็เดินมาแจ้งกับเธอว่าเขาส่งลูกน้องไปหาตัวเชสที่โกดังแล้วแต่พวกเขาก็ไม่พบใครนอกจากพวกซอมบี้ตอนนี้รัฐบาลก็สั่งให้หน่วยทหารทำการช่วยคนที่ยังมีชีวิตรอดให้ทำการอพยพพวกที่ไม่ติดเชื้อออกมาโดยเร็วที่สุดจอแดนจึงตัดสินใจโทรหาเชสอีกรอบและในที่สุดเขาก็รับสายเชสพูดบอกกับเธอว่าผมยังไม่ตายผมยังอยู่ที่โกดังจึงทำให้เธอเริ่มงงเพราะเมื่อกี้นี้ผู้พันเป็นคนเดินมาบอกกับเธอด้วยตัวของเขาเองว่าพวกเขาทำการค้นหาตัวของเชสแล้วแต่กลับไม่พบจอแดนจึงพูดบอกกับเขาวันนี้มันชักจะแปลกๆมีเรื่องไม่ชอบมาพากลแน่ๆและตอนนี้ทางด้านหัวหน้าแก๊งซิ่งเขาก็จับตัวคริสตันเข้ามาที่ด้านบนหวังที่จะขืนใจเธอแต่ในจังหวะนั้นเองคริสตันเธอก็รอจังหวะที่หัวหน้าแก๊งเผลอเธอกัดไปที่หัวของเขาและก็รีบวิ่งหนีออกมาข้างนอกทันทีคราวนี้ก็ถึงตาเชสที่จะแสดงความเป็นฮีโร่บ้างแล้วเขาตัดสินใจกลับมาช่วยเธอหลังจากที่เขาบู๊กับหัวหน้าแก๊งซิ่งอยู่ได้สักพักเชสก็เสียท่าในขณะที่เขากำลังจะถูกจัดการคริสตันเธอก็กลับมาพร้อมกับหยิบท่อนเหล็กฟาดไปที่หัวของหัวหน้าแก๊งจนเขาหัววิ้งและทั้งคู่ก็หนีออกมาด้วยกันและตอนนี้นายพลไลออนเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าทางหน่วยทหารได้ทำการร่วมมือกันกับฟิโนทรานเมื่อผู้รอดชีวิตผ่านประตูเข้ามาได้พวกเราจะทำการฝังชิปชนิดพิเศษให้กับพวกเขาซึ่งข้างในนั้นมันจะมีตัวยาซอมเบกเข้มข้นสูงซึ่งพวกเขาจะไม่ต้องทำการฉีดยาตัวนี้ทุกๆวันอีกต่อไปเนื่องจากตัวยานี้มันมีความเข้มข้นสูงมันจึงทำให้สามารถออกฤทธิ์ได้นานถึง1ปีเต็มซึ่งครั้งนี้รัฐบาลโยนความผิดให้กับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องวัคซีนพร้อมกับพูดออกสื่ออีกด้วยว่ามันเกิดขึ้นจากการผิดพลาดของคนในจึงทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้แต่แท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนการของนายพลไลออนพิกัดที่จอแดนได้มานั้นไลออนเขาก็เป็นคนส่งมันให้กับจอแดนไม่ใช่นอร์ตันหัวหน้าทีมไฟซ่าแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้หน่วยทหารร่วมมือกับวิโนทานเพื่อที่จะกำจัดสิทธิของพลเมืองที่ทำการฝังชิปเพื่อจะคอยติดตามและดูความเคลื่อนไหวของทุกคนและด้วยเหตุผลนี้นายพลไลออนจึงเข้ามาจัดการเรื่องนี้เพื่อเขาจะได้มีอำนาจในการดูแลเรื่องพวกนี้ทั้งหมดและคราวนี้แหละเขาก็จะสามารถเอาชิปนี้ไปใส่ที่ใครก็ได้ตามใจที่เขาต้องการและหลังจากที่นอร์ตันคุยกับจอแดนอยู่ได้สักพักในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันน่าจะถูกจัดฉากขึ้นเพราะว่าภาพถ่ายของเชสที่ส่งมาให้กับเธอนั้นมันมียาของฟิโนทานอยู่ในโกดังกองอยู่เต็มไปหมดซึ่งพวกเขาน่าจะแอบผลิตชิปพวกนี้เอาไว้รออยู่แล้วหลังจากที่พวกเขารู้แผนการของนายพลไลออนแล้วแต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้ทันทำอะไรนอร์ตันก็ถูกลูกน้องของนายพลจับกุมตัวจอร์แดนเธอจึงตัดสินใจอัดคลิปบอกกับเชสว่าเธอรู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากกองทัพที่ทำการแจกวัคซีนซอมเบกที่ไม่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ที่ติดเชื้อนายพลไลออนเขาสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาทั้งหมดและหลังจากนั้นจอแดนเธอก็ถูกลูกน้องของนายพลจับกุมตัวไปด้วยเช่นเดียวกันและในขณะที่เชสกับคริสตันพวกเขาทั้งคู่มาถึงที่หน้าด่านกักกันเขาก็ได้เจอกับหัวหน้าแก๊งซิ่งกับฝูงซอมบี้อีกครั้งและทั้งหมดก็เปิดฉากบู๊ต่อสู้กันแต่ครั้งนี้ทั้งคู่ก็สู้แรงควายของหัวหน้าแก๊งซิ่งไม่ไหวหลังจากนั้นหัวหน้าแก๊งก็คว้างขวานที่ติดระเบิดใส่ไปที่กำแพงกักกันเชื้อและในจังหวะนั้นเองหัวหน้าแก๊งซอมบี้หลังจากที่เขาถูกพวกซอมบี้กัดมาจากที่โกดังตอนนี้เขาก็กลายร่างเป็นซอมบี้แล้วแหมกลายร่างเป็นซอมบี้ช้าจริงๆคริสตันเธอจึงตัดสินใจหยิบเลื่อยไฟฟ้าขึ้นมาทำการปิดจ็อบซอมบี้หัวหน้าแก๊งซิ่งและทางด้านเชสเขาก็รีบวิ่งไปหยิบขวานที่ติดระเบิดอยู่ที่นั่นหน้ากำแพงเขาหยิบมันขึ้นมาพร้อมคว้างมันไปปักที่กลางหลังของหัวหน้าแก๊งซิ่งและในที่สุด
ระเบิดมันก็ทำงานจนร่างของเขานั้นระเบิดในที่สุดและหลังจากนั้นพวกทหารก็เข้ามาช่วยพาพวกเขาทั้งคู่เข้ามาที่ด้านในของกำแพงกักกันเชื้อทางด้านในพลไลออนเขาก็ได้รับคำสั่งตรงมาจากเบื้องบนให้ดำเนินการเปิดโครงการหอสังเกตการจับตาดูความเคลื่อนไหวของประชาชนทุกคนที่ถูกฝังชิปและเชสเขาก็ได้เจอคลิปหลักฐานชิ้นสำคัญที่จอแดนนั้นถ่ายเก็บเอาไว้ให้เขาแต่เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นระหว่างสงครามคนกับพวกซอมบี้เท่านั้นและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมภาคจบ Deadline Sing Endgame ของหนังเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ